สวัสดียามดึกครับพี่น้องครับผมก็มาอยู่กับเราตั้งแต่ตอนช่วงหัวค่ำๆนะฮะมาเตรียมต้อนรับลุงกำนันที่เดินทางกลับมาพวกเราวันนี้เดินทางมา10ชั่วโมงไม่เหนื่อยใช่ไหมครับเพราะนั้นผมแค่มานั่งคอยไม่นานก็ถือว่าได้ร่วมบรรยากาศก็มีความสุขเหมือนกันครับวันนี้ที่ตั้งใจมาคืออยากจะมาชื่นชมพวกเราในสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือว่าในการที่เราจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในวันที่22วันอาทิตย์นี้เราถือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศครับพวกเราจะยิ่งใหญ่ด้วยปริมาณใช่ไหมครับปริมาณของมวลมหาประชาชนที่จะต้องเป็น10ล้านอย่างแน่นอนผมไม่ได้คุยโม้ผมไม่ได้ตอแหลเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์เสรีวงศ์มนทาได้พูดเราจะมาแล้วเราจะเป็นการมอบหมายเรามาในนามของคนในบ้านคนในชุมชนคนในที่ทำงานใช่ไหมครับคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของหลายๆคนเพราะนั้นปริมาณมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนความยิ่งใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพคุณภาพของอะไรครับคุณภาพของสำนึกความเป็นคนดีใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือคุณภาพที่ยิ่งใหญ่และประการที่สามเราจะยิ่งใหญ่ด้วยศักยภาพครับพี่น้องศักยภาพคือความสามารถที่จะทำการใดให้สำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ครับพี่น้องและความสำเร็จของเรานั้นก็คือจะต้องไม่มีการเลือกตั้งครับพี่น้องเราจะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำร่วมกันผมขอบอกว่าขณะนี้ในเครือข่ายของนักวิชาการอย่างที่ได้เห็นขึ้นมาหลายมหาวิทยาลัยนั้นนะครับเราได้ทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ครั้งนี้มีความสำเร็จเป็นที่ปรากฏของชาวโลกครับพี่น้องที่จริงวันนี้ผมก็อยากจะมาเป็นกบฏกับเขาอีกสักคนหนึ่งมีใครอยากเป็นกบฏอีกไหมครับแต่กบฏในที่นี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเราเป็นกบฏที่ดีครับพี่น้องกบฏในความหมายของกฎหมายที่เขามาใช้ข่มขู่คุกคามเรานั้นมันเป็นกฎหมายที่กดขี่ใช่ไหมครับพี่น้องแต่ความหมายของกบฏมันยังมีความหมายอีกในหนึ่งว่าหมายถึงคนที่สร้างสรรค์คนที่กล้าต่อสู้คนที่กล้าหาญใช่ไหมครับพี่น้องเรามีกบฏในประวัติศาสตร์มากมายเรามีคนที่มีชื่อเสียงที่เขาเป็นกบฏอยู่อีกจำนวนมากแต่เป็นการกบฏเพื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยครับพี่น้องมหาตมะคานธีเรามีเชกุวาระอาจจะเป็นฝ่ายซ้ายไปนิดเหมาเจ๋อตุงนี่ก็เป็นคนกบฏต่อต้านกบฏหมายถึงการต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับพี่น้องกบฏเป็นการต่อสู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามครับ
แต่กบฏที่นายฤทธิ์ศรีดวงเขาตั้งข้อหาพวกเราเนี่ยนะฮะมีคนเขียนกลอนมาให้กบฏกระบวยกระบะหวยกระบวยหายกระบิดกระบวนกายกระบงกระเบงเจ้งกระบือเป็นควายครับพี่น้องกบฏอย่างนี้ที่จริงวันนี้ว่าจะมาเปิดมหาวิทยาลัยแต่กลัวจะไปทับซ้อนกับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนซึ่งเขามีลิขสิทธิ์ตอนนี้เราเที่ยงคืนกว่าๆแล้วพี่น้องเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการทำข้อสอบแต่จะมีการให้ความรู้เล็กน้อยในเรื่องของขบฏผมอยากจะบอกว่าในการเขียนรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งพ.ศ. 2517นั้นเคยคิดที่จะมีการเขียนข้อความในการที่จะไม่ให้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญมีการพูดถึงเรื่องของการกบฏต่อระบอบประชาธิปไตยแต่ครั้งนั้นไม่สำเร็จมาปี40ครับพี่น้องเราก็มาเขียนไว้ในมาตรา65ว่าพวกเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านคนที่มาทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับพี่น้องและในรัฐธรรมนูญ2550ก็อยู่ในมาตรา68และ69อย่างที่เรามาต่อสู้เนี่ยครับพี่น้องนี่คือการกบฏชัดๆแต่เป็นการกบฏเพื่อบ้านเมืองครับพี่น้องเพราะในมาตรา68และ69นั้นกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าหน้าที่ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรามาทำหน้าที่ของคนดีเรามาทำหน้าที่ของคนที่รักชาติบ้านเมืองแต่ไอ้คนที่กบฏจริงๆไอ้คนที่ชั่วร้ายจริงๆคือคนที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญครับพี่น้องศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่ามีการกระทําอันขัดต่อรัฐธรรมนูญมันก็ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้เป็นกบฏคนพวกนี้กำลังเลียแข้งเลียขารัฐบาลพยายามประจบเอาใจผมพูดกับคุณสวินเปลี่ยนสีซึ่งลงไปเมื่อสักครู่ก่อนนั้นถามว่าทำไมคนพวกนี้มันถึงทำกับพี่น้องคนไทยได้ครับคุณสวินบอกว่าพวกนี้มันตายไปแล้วถ้ามันจะตายอีกมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับพี่น้องนี่คือคนชั่วๆที่คิดชั่วกับพวกเราครับพี่น้องผมอยากจะบอกว่าการที่เรามากระทำความดีกันในครั้งนี้นั้นผมอยากจะหยัดย้ำด้วยคำพูดของกำนันสุเทพเมื่อวันที่6ธันวาคม2556ที่ศูนย์ราชการถ้าพี่น้องจำได้ท่านพูดอยู่หลายคำที่จับใจผมมากและก็คิดว่าจับใจพวกเราหลายคนท่านบอกว่าเราไม่รับรัฐบาลนี้ไม่เอาระบอบทักษิณเอาอำนาจอธิปไตยของเราคืนมาจำได้ไหมครับพี่น้องเราจะต่อสู้ด้วยสงบขันติอหิงสาใครนอนบ้านคือการทรยศต่อประชาชนแต่วันที่22นี่ออกมามากมายแน่นอนอีกคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นสุดยอดและเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยท่านบอกว่าชัยชนะของเรานั้นเป็นชัยชนะโดยไม่มีคนเจ็บโดยไม่มีคนตายและเป็นการชนะตลอดไปครับพี่น้องผมบนบานไว้ว่า
ถ้าเผื่อเราได้รับชัยชนะแล้วเราน่าจะจัดคอนเสิร์ตให้ยิ่งใหญ่สิเพลงหนึ่งที่ผมบอกว่าจัดมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมืองคือเพลงลูกสาวกำนันครับพี่น้องร้องได้ไหมจริงๆเดี๋ยวต้องให้คุณสิริยาก่อนนะครับทุกคนมาร้องเป็นเสียงเพลงผู้หญิงใช่ไหมเอาง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าเรามีสุภาพสตรีเยอะเพราะนั้นพวกเราทุกคนก็คือลูกสาวกำนันใช่ไหมครับพี่น้องร้องยังไงครับร้องยังไงโอ้ตัวฉันนี้ยังไม่มีใครมั่นเป็นลูกสาวกำนันสวยละวันไม่มีใครเหมือนด้วยใจหวังไว้หวังมีชายเป็นเพื่อนมีคู่รักของเรียนฉันจึงเตือนให้ชายรู้ตัวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตหลังจากได้รับชัยชนะนะครับก็เนื่องจากว่ายังมีผู้ที่จะพูดอีกมากผมขอเชิญชวนพี่น้องด้วยกลอนบทหนึ่งซึ่งผมแต่งขึ้นเพื่อวันที่22นะครับ22ธันวา2556วันร้างคราบสกปรกสร้างสิ่งใหม่ล้างระบอบทักษิณสิ้นจากไทยเป่านกหวีดครั้งยิ่งใหญ่ไล่อัปรียู่ที่ไหนแห่งใดไม่หลีกเลี่ยงตั้งแต่เที่ยงตามนัดหมายในทุกที่ร้อมรวมใจล้านล้านคนพลระเมืองดีประกาศสีประกาศชัยให้พร้อมกันสร้างความดีด้วยความดีมีมั่นไว้สร้างเมืองไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขสันต์ถ้าไม่มา22นี้ไม่มีวันเป็นทาสมันหรือคนดีเสรีชนขอบคุณครับพี่น้องขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ทวีสุรฤทธิกุลค่ะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขา